ครบธงชาติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก็ได้เวลาของคุณและผมที่จะก้าวไปในโลกกว้างกับสุดยอดสารคดีกันแล้วนะครับเราจะก้าวไปเพื่อพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดสารคดีของเราในวันนี้นะครับคุณจอร์จแม็กเกวินครับนักสัตววิทยาและนักสำรวจธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะพาเราทุกคนนะครับเดินทางรอบโลกเพื่อไปชมฝูงสัตว์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หลายแห่งทั่วโลกใบนี้ครับซึ่งก็มีตั้งแต่ฝูงแมลงฝูงปูบกฝูงปลาฝูงมดแล้วก็ฝูงค้างคาวด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับการอาศัยอยู่กันเป็นฝูงของสัตว์ชนิดต่างๆนี้ครับทำให้พวกมันมีโอกาสอยู่รอดได้มากขึ้นนั่นเองและการอยู่รอดแบบเป็นฝูงนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยต้องเรียนรู้ไว้ครับเนื่องจากในอนาคตข้างหน้านะครับมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากแล้วเราเนี่ยจึงอาจจะต้องศึกษาวิถีของชีวิตของฝูงสัตว์เหล่านี้แหละครับเพื่อนำมาปรับใช้กับฝูงชนนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้Ultimate Swarms ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลครับฝูงสัตว์เป็นหนึ่งในภาพที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกขณะเดียวกันก็น่ากลัวและยังดูน่ามหัศจรรย์แม้จะเป็นฝูงสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็อาจเป็นพลังแห่งธรรมชาติก็เป็นได้ผมจอร์จแมคเกวินนักสัตววิทยาและนักสำรวจครับและผมจะท่องเที่ยวไปรอบโลกเพื่อตามหาฝูงสัตว์บางชนิดที่น่าทึ่งที่สุดในโลกครับโอ้โหผมอยากให้คุณเห็นว่านั่นอย่าห่างไกลกับคำว่าฝันร้ายการรวมฝูงเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาทางธรรมชาติที่ชาญฉลาดที่สุดการรวมฝูงดูทรงพลังเป็นอย่างยิ่งการรวมตัวกันแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมดาที่สุดก็เอาชีวิตรอดได้เพื่อให้เข้าใจการทำงานของฝูงสัตว์เราจะต้องทำความเข้าใจชีวิตของเราให้ลึกซึ้งเสียก่อนการเดินทางของผมเริ่มจากอเมริกาเหนือที่ซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียผมขับไปทางหลวงเพื่อไล่ตามฝูงผึ้งซึ่งคนปกติคงจะหลบหลีกพวกมันแต่บางครั้งการโดนผึ้งเล็กๆพวกนี้ต่อยอาจทำให้คุณเซ็งทั้งวันครับโอ้ยแย่จังแต่ในกรณีที่ร้ายแรงฝูงผึ้งพวกนี้อาจฆ่าคุณได้ผมไม่อยากออกไปข้างนอกตอนนี้มีฝูงผึ้งรออยู่นี่คือผึ้งครับเป็นฝูงสัตว์ที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกสร้างมูลค่าได้ถึง 180,000 ล้านต่อปีถ้าไม่มีผึ้งก็คงไม่มีอาหารเกิน1ใน3ของทั้งหมดและไม่มีที่ใดในโลกที่จะมีผลงานการถ่ายเรนูของผึ้งได้มากเท่าที่นี่แคลิฟอร์เนียผลไม้และผักจำนวนมากได้เพาะปลูกในรัฐนี้มากกว่ารัฐอื่นในอเมริกาและผึ้งก็เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตซึ่งทุกๆปีเกษตรกรจะนำเข้ารังผึ้งจำนวนมากกว่า2ล้านรังที่นี่เหมาะกับการศึกษาความลับของฝูงผึ้งที่รวมกลุ่มกันทำงานเพื่อสร้างรังใหม่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเข้าใจการทำงานผมต้องไปหาจุดเริ่มต้นของฝูงผึ้งจนถึงช่วงเวลาที่นางพญาจะรวมทีมผึ้งงานที่อยู่รอบตัวเพื่อสร้างรังระหว่างการรวมฝูงชั่วคราวพวกมันจะไม่ดุร้ายเลยครับเพราะยังไม่ต้องปกป้องอะไรไม่ว่าจะตัวอ่อนหรือน้ำผึ้งพวกมันแค่ปกป้องหรือกำบังนางพญาที่อยู่ใจกลางของฝูงนี้จนกว่าจะหารังใหม่ได้พวกมันผ่อนคลายมากและก็ไม่ดุร้ายเลยครับเจ้าขณะที่ผมเอามือไปจับกลุ่มผึ้งแล้วก็
เลื่อนขึ้นลง เพื่อให้ผึ้งมาเกาะบนมือได้นะไม่มีทางที่ผมจะทำแบบนี้กับรังผึ้งทั่วไปได้ก็แค่เฉพาะตอนที่พวกมันอยู่ในช่วงอพยพชั่วคราวถ้าผมหลอกผึ้งงานได้ว่าผมเป็นนางพญาพวกมันก็จะมาล้อมรอบตัวผมเลยเหตุที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าฝูงผึ้งรวมกลุ่มกันโดยการติดตามสัญญาทางเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนเห็นไหมว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยครับนั่นเป็นการดึงดูดที่ทรงพลังมากที่ผึ้งจะต้องมองข้ามลักษณะของมนุษย์และยอมรับผมในฐานะนางพญาเพื่อทำการทดลองดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญเรื่องผึ้งนอร์แมนการีจะทำให้ผมกลายเป็นนางพญาครับเอาละครับผมจะป้ายฟีโรโมนลงบนเสื้อของคุณนะครับนี่ผมจะป้ายตรงนี้นะครับครับฟีโรโมนนั่นเป็นกลิ่นที่ผึ้งนางพญาปล่อยออกมาเพื่อให้ผู้งานในรอบตัวมันก็จะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับตอนนี้ผู้หญิงหลงรักคุณเลยล่ะครับใช่เอาละครับขอให้สนุกนะครับจอร์จโอ้จะกลับคำตอนนี้เข้าไปได้แล้วครับเครื่องป้องกันอย่างเดียวของผมคือทายาไล่แมลงบนหน้าเท่านั้นผมจะเริ่มจากข้างล่างนะจอร์จเพราะว่ามันชอบไต่ขึ้นไปข้างบนเอาละเริ่มกันเลยนะโอ้เป็นไงเห็นไหมครับถึงตอนนี้ก็ยากที่จะบอกว่าผึ้งจะอยากอยู่ด้วยไหมถ้าจะบอกกันตามตรงตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยากอยู่ด้วยไหมไม่ตลกเลยนะครับเหมือนว่าผึ้งงานจะโดนหลอกผมเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าการเป็นผึ้งนางพญานั้นเป็นยังไงเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงผึ้งจำนวนมากนะเห็นไหมครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงผึ้งเริ่มรู้สึกแปลกกว่าที่ควรจะเป็นแล้วล่ะครับตอนนี้พอรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของผึ้งบนอกมีผึ้งอยู่พอสมควรแล้วโดยรวมแล้วพวกมันเริ่มทำให้รู้สึกหนักเหมือนคุณสวมเสื้อที่เปียกอยู่นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนก็คือความร้อนฮะเพราะว่าผมถูกปกคลุมไปด้วยผึ้งหลายชั้นที่กระพือปีกกันอยู่พวกมันสร้างความร้อนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ส่งผ่านมายังเสื้อของผมรู้สึกเหมือนสวมเสื้อขนสัตว์อยู่เลยนะครับเป็นการย้ายรังที่น่าเหลือเชื่อผมปลอดภัยจากการถูกทำร้ายเพราะฝูงผึ้งอยู่ในช่วงการอพยพชั่วคราวแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วครับผึ้งเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าจะสร้างรังถาวรได้ตรงไหนมันสำคัญมากพวกมันอาจเลือกถูกหรือเลือกผิดและผึ้งก็จะตายแล้วผึ้งทั้ง 40,000 ตัวจะตัดสินใจอย่างเอกฉันท์ได้ยังไงกันนะครับแม้ว่านางพญาจะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างฝูงผึ้งแต่นางพญาก็ไม่มีส่วนในการตัดสินใจว่าฝูงผึ้งนั้นจะต้องไปที่ไหนรังใหม่ควรจะอยู่ตรงไหนแต่เพื่อแสดงให้คุณดูว่ามันทำงานยังไงผมจะสลัดเอาฝูงผึ้งออกจากตัวครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากครับเยี่ยมมากเลยยอดมากตอนนี้ผึ้งบินอยู่ในอากาศและพวกมันมีเวลาตัดสินใจไม่มากเพื่อที่จะดูว่าพวกมันทำยังไงเราจึงจัดการทดลองขึ้นผมให้ผึ้งเลือกรังใหม่3แบบครับจะมีเพียงรังเดียวที่เหมาะสมรัง A มีทางเข้าพอประมาณเพื่อหลบหนีจากนักล่าแต่ไม่ใหญ่พอให้ฝูงผึ้งขยายรังรัง B จะใหญ่กว่าก็เลยมีพื้นที่ให้ผึ้งขยายรังแต่ทางเข้าก็ใหญ่เกินจะปกป้องพวกมันได้ที่เหลือก็เป็นรัง4ครับรังที่พวกมันควรจะเลือกก็คือรังตรงนี้ที่มีขนาดพอดีและพื้นที่ขยายรังทางเข้าก็เป็นรูที่พอเหมาะนะครับฉะนั้นถ้าผมเป็นผึ้งนะผมจะบินมาที่รังนี้คำถามก็คือผึ้งจะเลือกรังที่ถูกต้องได้ไหมสิ่งแรกที่ผึ้งทำก็คือส่งผึ้งสำรวจออกไปหน้าที่ของพวกมันก็คือมองหาบ้านใหม่สำรวจสถานที่แล้วกลับมารายงานพวกมันมองหารังที่มีพื้นที่เยอะปลอดภัยจากนักล่าและหันหน้าไปทางใต้เพื่อที่จะรับแสงแดดในตอนเช้าและหลังจากสำรวจรังทั้ง3ทั่วแล้วก็ถึงเวลากลับไปยังฐานที่มั่นครับสิ่งที่น่าสะใจก็คือวิธีการที่ผึ้งสำรวจสื่อสารข้อมูลสำคัญกลับไปยังฝูงผึ้งนะครับ
ทั้งหมดก็คือการเต้นดุ๊กดิ๊กพึ่งสำรวจบอกพึ่งตัวอื่นว่าต้องไปทางไหนจากท่าทางการเต้นความยาวในการดุ๊กดิ๊กบอกถึงระยะทางการดุ๊กดิ๊กหนึ่งครั้งเท่ากับการบินหนึ่งไมล์แต่ว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพลังงานที่ใช้ในการเต้นบ่งบอกถึงคุณภาพของรังด้วยนะครับดูตัวนี้สิครับมันจริงจังมากเลยนี่เป็นการเต้นดุ๊กดิ๊กที่ใช้พลังงานสูงใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งมันทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและนั่นจะบอกพึ่งที่เหลือในฝูงว่าสิ่งที่มันเจออาจเป็นรังที่สมบูรณ์เราเคยคิดว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการเต้นดุ๊กดิ๊กของพึ่งเมื่อมีพึ่งจำนวนหนึ่งเต้นเพื่อสื่อถึงรังเดียวกันก็จะเกิดการตัดสินใจขึ้นแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คิดได้ว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าการเต้นพึ่งบางตัวที่เต้นอยู่ก็รับสัญญาณจากการโดนตีหัวสัญญาณเพื่อให้หยุดเต้นฉะนั้นก็เป็นการผสมกันระหว่างความพยายามและการก่อกวนเพื่อช่วยให้พึ่งเห็นชอบและป้องกันความล้มเหลวในการตัดสินใจแล้วพึ่งเลือกรังอันไหนจากสามรังให้ตายสิอยู่ทุกที่เลยตอนนี้มีพึ่ง 40,000 ตัวบินอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยครับส่งเสียงน่ากลัวมากและพวกมันก็มุ่งหน้าไปยังรังตรงโน้นแต่ก็ยังไม่โดนต่อยนะครับโอ้ยโอ้มีบางอย่างมาโดนผมนะผมต้องพูดใหม่สิโดนต่อยแล้วขณะที่ทั้งสองรังยังว่างอยู่รังสีเป็นที่นิยมมากและพึ่งก็บินย้ายมาเป็นกลุ่มพวกมันตัดสินใจกันเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกรังนี้อันนี้เป็นรังที่ผมคิดว่าพวกมันจะเลือกครับเพราะมันใช่และมีขนาดพอดีมีมุมที่พอเหมาะและทุกอย่างก็ลงตัวครับและนี่คือความฉลาดของกลุ่มความสามารถในการใช้พลังของฝูงพึ่งเพื่อตัดสินใจให้ถูกต้องซึ่งทำให้พึ่งเป็นทีมที่สุดยอดนั่นเพราะความจริงที่ว่าพึ่งนับร้อยๆช่วยกันตัดสินใจร่วมกันดีกว่าตัดสินใจตัวเดียวและนั่นเป็นสิ่งที่ทั้งฝูงสัตว์และฝูงชนมีเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในปี1906มีการแสดงของเขตที่เป็นแบบนี้โอ้มันทำอะไรเนี่ยฮะมานักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันธรรมดาที่ให้คนทายน้ำหนักวัวครับเมื่อวิเคราะห์ผลไม่เพียงแค่การทายของทุกคนจะถูกต้องกว่าการทายของผู้ชนะแต่ยังเป็นการทายที่ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมแข่งขันด้วยครับฉะนั้นวันนี้เราจะไปทดสอบกันด้วยความช่วยเหลือของเซนนี่ตัวนี้เราขอให้ผู้ถูกเลือกที่รอยัลบาร์ททายน้ำหนักของเซนนี่กลุ่มฝูงชนจะทายถูกกันแค่ไหนและจะชนะผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งได้ไหมได้ผลการทายมาแล้วตอนนี้นะครับและสิ่งที่ผมต้องทำก็คือบวกการประมาณทั้งหมดจากทุกคนหาผลรวมหารด้วยจำนวนคนที่มาทายนะครับคำตอบที่เราได้คือ588กิโลกรัมและผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ทายว่า584ครับพวกเขาทายได้ใกล้เคียงเลยแต่ใครจะใกล้เคียงที่สุดถึงเวลาให้วัวโชว์ตัวแล้วล่ะครับขายังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยขาหลังยังไม่ขึ้นไปโอ้ๆๆไปใหญ่แล้ว595กิโลกรัมครับไม่น่าเชื่อตัวเลขมากกว่าการประมาณของฝูงชนอยู่7กิโลกรัมด้วยกันฝูงชนทายได้แม่นยำและพวกเขาชนะผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนว่าหลายสมองจะดีกว่าสมองเดียวครับและนั่นก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาของฝูงชนผลการทายที่สูงที่สุดก็คือ 1,400 กิโลกรัมและต่ำที่สุดคือ200กิโลกรัมทั้งสองห่างไกลอยู่แต่เมื่อฝูงชนทำงานร่วมกันการทายที่แปลกก็ไม่เป็นผลนะครับ
และนั่นก็เหมือนกับธรรมชาติสัตว์ตัวหนึ่งอาจตัดสินใจผิดแต่ว่าตัวอื่นยังมีปฏิกิริยาเหมือนกันฝูงสัตว์จึงไม่ถูกหลอกนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าตัวเลือกให้ถามผู้ชมในรายการเกมโชว์ถึงเป็นตัวเลือกที่ฉลาดเพราะพวกเขาจะตอบถูกประมาณ 90% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งตอบถูกเพียง 65% เท่านั้นเองมันต้องสงสัยว่าทำไมการรวมกลุ่มถึงช่วยสิ่งมีชีวิตบางชนิดกลายเป็นผู้ตัดสินใจขั้นเทพแต่ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มจะมีพลังสมองที่มีประโยชน์บางชนิดก็ต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาครับจุดหมายต่อไปของการเดินทางของผมคือเกาะคริสต์มาสหินภูเขาไฟขนาดเล็กที่ปะทุขึ้นในมหาสมุทรอินเดียภูมิประเทศที่น่าทึ่งและดูไม่เป็นธรรมชาติเป็นแหล่งการรวมกลุ่มสุดพิเศษของฝูงสัตว์และตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การชมสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันเกาะใกล้จะยุบตัวแล้วทุกปีในช่วงมรสุมมาถึงปูแดงกว่า60ล้านตัวปรากฏตัวออกมาจากต้นไม้ฝูงปูต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างสุดขั้วปูบกพวกนี้อาศัยอยู่ในป่าแต่พวกมันก็ยังต้องพึ่งทะเลเพื่อขยายพันธุ์ตามชายฝั่งดังเช่นบรรพบุรุษและระหว่างป่าถึงชายหาดต้องเดินแบบเหนื่อยถึง9กิโลเมตรครับตัวนี้น่ะเป็นตัวเมียครับแล้วคุณจะเห็นที่ด้านล่างนี่นะฮะโอ้ยพระเจ้ามันอยู่ไม่นิ่งเลยถ้าผมจับดีๆคุณเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีก้อนสีน้ำตาลใหญ่ๆตรงท้องของมันข้างล่างก้นนะนั่นคือไข่ประมาณ 100,000 ฟองฮะและเหตุผลที่ตัวเมียจะจับต้องได้ยากกว่าพวกมันดูรวดเร็วมากเพราะว่าพวกมันคิดอยู่ในใจว่าต้องเอาไข่พวกนี้เอาไปทะเลให้เร็วที่สุดนะและนั่นคือสิ่งที่มันต้องทำผมจะต้องปล่อยมันไปแล้วนะครับถ้าผมจับมันได้กลางทางมันก็จะรู้ว่าต้องไปทางไหนต่อนะปูเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้หลายต่อหลายรุ่นมันยังเกาะคริสต์มาสครับแต่การมาเยือนของคนบนเกาะแห่งนี้ก่อให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยแก่พวกมันแต่ก็ไม่มีอะไรขัดขวางการเดินทางของพวกมันได้ในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าปูก็จะเดินได้ครบ9กิโลเมตรครับสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดนี้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใต้ดินการเดินทางแบบนี้ก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนติดต่อกันหลายครั้งโดยไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนแล้วพวกมันทำได้อย่างไรล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าต้องขอบคุณการกักเก็บน้ำตาลภายในแบบพิเศษพลังจากน้ำตาลจำนวนมากที่ปล่อยออกมาปีละครั้งทำให้บรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่ากลายเป็นนักวิ่งระยะไกลขึ้นมาทันทีโอ้พระเจ้าช่วยดูนี่สินี่ไงอันนี้น่าทึ่งมากเท่าที่ตาเห็นนะครับมีตะปูเต็มไปหมดปกคลุมทุกตารางนิ้วของหินเลยทีเดียวนะครับน่าทึ่งกลับเราจะเดินทางข้ามสิ่งกีดขวางมาได้ปูนับล้านตัวก็รอดชีวิตมาได้ยังชายหาดได้ทันเวลาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอดี
คืนนี้เป็นคืนที่พวกมันต้องวางไข่ก่อนที่น้ำขึ้นตอนรุ่งสางซึ่งเป็นช่วงที่น้ำขึ้นกับน้ำลงต่างกันเล็กน้อยเพราะถ้าพวกมันตกลงไปในทะเลมันก็จะจมไม่น่าเชื่อการเป็นปูบกจะเอาตัวรอดในทะเลไม่ได้แต่พวกมันต้องมาวางไข่ในทะเลทุกตัวต่างมีโอกาสเพียงเล็กน้อยและจากการคำนวณของผมก็น่าจะอีก6ชั่วโมงผมก็เลยรออยู่กับเจ้าปูและคอยน้ำขึ้นตอนนี้3:00และปูเพศเมียรอบตัวผมเพิ่งเริ่มแย่งชิงปลายคลื่นอย่างบ้าคลั่งกันโอ้โหนี่ไงครับการวางไข่จำนวนมากประจำปีเริ่มขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์เท่าที่ผมเคยเห็นเลยทีเดียวสำหรับปูพวกมันลืมนึกถึงอันตรายไปเลยพวกมันหลายตัวถูกน้ำพัดจมหายไปแต่นี่เป็นอันตรายที่พวกมันต้องเสี่ยงพวกมันวางไข่ยกก้ามขึ้นและพวกมันก็ทำให้ตัวสั่นเวลาที่ทำแบบนั้นพวกมันจะวางไข่ได้ครั้งละ10,000ฟองนะครับมีไข่หลายล้านล้านฟองที่ปล่อยลงไปในมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะกลายเป็นซุปซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยไข่ปูที่เพิ่งฟักสดๆเลยครับนาทีที่พวกมันเจอน้ำทะเลไข่ก็ฟักเป็นตัวอ่อนเล็กๆแต่ตอนนี้พวกมันฝากชีวิตไว้กับน้ำและกระแสน้ำส่วนใหญ่จบชีวิตด้วยการเป็นอาหารปลาหรือไม่ก็ถูกพัดไปยังน้ำลึกแล้วก็หายไปนั่นเป็นสาเหตุที่การอพยพครั้งนี้ถึงสำคัญมากเลยเพื่อแน่ใจว่าจะมีปูรอดชีวิตอยู่บ้างธรรมชาติจึงต้องเติมศูนย์เข้าไปเยอะๆเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในอีก3วันตัวอ่อนปูประมาณ3ล้านล้านล้านตัวจะถูกปล่อยลงสู่มหาสมุทรอินเดียครับแต่อย่างไรก็ตามลูกปูจะกลับมาที่ชายฝั่งอีกทุกๆ6หรือ7ปีและเมื่อพวกมันกลับมาเรื่องราวก็จะน่าตื่นเต้นฝูงลูกปูจำนวนมากท้าทายโอกาสแล้วไต่ขึ้นจากมหาสมุทรสำหรับปูบกที่ยึดติดอยู่กับป่าเหล่านี้มีวิธีการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งและอีกฝั่งหนึ่งของโลกยังมีภาพที่น่าตะลึงเช่นกันครับเมื่อฝูงสัตว์อีกชนิดก็เริ่มอพยพโดยส่วนตัวแล้วสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่รู้ว่าพวกมันต้องมุ่งไปทางไหนแต่บางทีการรวมกลุ่มอาจทำให้พวกมันไปทางเดียวกันแต่คุณจะทำให้คนนับ10ล้านคนทำงานร่วมกันเป็นทีมได้หรือไม่ที่น่าแปลกคือต้องขอบคุณที่ไม่มีใครคอยควบคุมฟังเหมือนเป็นคู่มือแห่งหายนะแต่ถ้าคุณดูที่อาณาจักรของมดตัดใบไม้ทุกตัวจะทำหน้าที่ของตัวเองไม่มีมดตัวไหนที่คอยคุมขบวนไม่มีแม้แต่นางพญาแต่เมื่อมดทุกตัวไม่สนใจองค์รวมแล้วให้ความสำคัญกับงานอย่างหนึ่งกลับทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพสูงฉะนั้นจากการคิดเหมือนมดเราจึงเปลี่ยนวิธีการการขนส่งของตัวเราเองครับทุกๆวันพวกเราหลายคนเดินทางโดยศูนย์กลางการขนส่งของโลกการเดินทางจาก A ไปยัง B โดยเส้นทางที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นสิ่งที่มดทำได้ดีแล้วพวกเขาจัดการกับสนามบินยังไงจากการออกแบบซอฟต์แวร์ที่สามารถคิดได้เหมือนฝูงมดเราก็รู้คำตอบครับสายการบินอเมริกาพยายามแก้ปัญหาที่ถกเถียงกันมานาน
วิธีไหนจะเร็วกว่ากันระหว่างให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยกำหนดที่นั่งให้กับให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งเองนะครับน่าแปลกใจเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้มดดิจิตอลขึ้นเครื่องไปผลก็ออกมาว่าบางครั้งการให้คนเลือกที่นั่งเองจะเร็วกว่าการกำหนดที่นั่งให้พวกเขานะครับเพราะเมื่อปราศจากผู้มีอำนาจตัดสินใจแทนเราก็เหมือนกับมดเราต้องคิดเพื่อตัวเราเองและก็ไม่จบลงด้วยความโอลหม่านอย่างที่คุณคิดเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ที่พัฒนากับหุ่นยนต์โดยใช้ไหวพริบแบบฝูงสัตว์เหมือนกับพวกแมลงหุ่นยนต์เหล่านี้ต่างทำงานของตัวเองจากการตอบสนองต่อกันพวกมันสามารถร่วมกันทำสิ่งที่อาจจะทำด้วยตัวเองไม่ได้ความหวังก็คือวันหนึ่งหุ่นยนต์พวกนี้อาจจะถูกส่งไปยังที่ที่อันตรายที่สุดฝูงสัตว์ประดิษฐ์ทำงานร่วมกันในแนวหน้าหรือไม่ก็เป็นภารกิจค้นหาหรือช่วยเหลือเพื่อทำแทนมนุษย์และช่วยชีวิตได้มากเลยแต่ขณะที่ฝูงสัตว์บางชนิดช่วยให้เราแก้ปัญหาได้แต่สิ่งอื่นกลับสร้างปัญหาให้พวกมันในอเมริกามีฝูงสัตว์ที่ไม่เคยเห็นได้ถูกรุกรานอย่างเงียบๆและเข้าคุมพื้นที่อย่างช้าๆเมื่อ40ปีก่อนมันแพร่ไปยัง23รัฐแต่ก็ยังซ่อนตัวอยู่อีกมากเลยครับรัฐบาลสหรัฐใช้เงินกว่า150ล้านดอลลาร์เพื่อควบคุมมันนี่เป็นฝูงสัตว์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นสิ่งที่ถือว่าเสี่ยงพอควรเลยทีเดียวเพื่อที่ผมจะได้เจอกับฝูงสัตว์ดังกล่าวผมมุ่งหน้าไปยังเมืองบาร์ทรัฐอิลลินอยตะวันตกของอเมริกาและเหมือนว่าจะไม่ใช่ผมคนเดียวที่มาที่นี่เพื่อไปเจอกับฝูงสัตว์ทำลายล้างสูงกลุ่มนี้มีชายสองคนที่ตาเขียวกลับไปตอนโดนชนเข้าที่หน้าแบบไม่ได้ป้องกันวันนี้พวกเขามาได้อยู่แถวนี้ด้วยครับเดินไปไหมล่ะเจ็บหน้าดูเลยครับตรงนี้เป็นอันที่โดนเมื่อวานแล้วตรงนี้ก็โดนที่ตาเนี่ยครับแล้วนี่คุณกลับมาเอาอีกเหรอเนี่ยกลับมาเอาอีกครับมันอันตรายนะครับครับเรามากันตลอด8ปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราบาดเจ็บครับคนบอกว่ากินมันเลยแต่มันดูน่าคลื่นไส้ผมเลยไม่จับมันผมต้องเข้าไปยุ่งใช่ไหมเพื่อหาคำตอบทีมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอิลลินอยส์พาผมไปเจอกับปัญหาด้วยตัวเองครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการช็อตไฟฟ้านะครับแล้วเราจะส่งกระแสไฟฟ้า 4,500 ถึง 5,000 โวลต์ลงไปในน้ำครับนี่คือความสงบก่อนเจอฝูงปลาผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหเฮ้ยบ้ามากเลยไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยพระเจ้าช่วยโอ้ผมว่าที่นี่เพื่อสิ่งนี้ปลาลิ้นหือซึ่งเป็นปลาที่มีปฏิกิริยาตื่นตระหนกสุดแปลกโดยมันจะกระโดดขึ้นจากน้ำครับมีปลาจำพวกนี้นับพันๆเลยครับโอ้บ้ามากๆเลยแหละครับเนี่ยเวลาที่มีนักล่าเรือหรือกระแสไฟฟ้าปฏิกิริยาตอบสนองจะกระจายไปทั่วฝูงปลาที่กระโดดขึ้นลงอย่างต่อเนื่องครับเป็นการยากที่จะวัดว่ามีปลาซุ่มอยู่ในน้ำกี่ตัวและในตอนนี้ประมาณได้ดีที่สุดน่าจะมีปลาพวกนี้อยู่ 2,500 ต่อแม่น้ำ1ไมล์แต่ตัวเลขนี้ยังวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวเลขปลาชนิดนี้ยังวิ่งขึ้นจำนวนสัตว์ป่าอื่นๆกลับลดลงผมไม่เคยเห็นปลาเยอะแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนี่คือฝูงปลาที่ควบคุมไม่อยู่และก็เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศการกำจัดปลาพวกนี้ไม่ถือว่าง่ายแต่การต่อสู้ก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
สิ่งที่กังวลมากก็คือปลาชนิดนี้อยู่ห่างจากเครสเล็กของอเมริกาเพียง50ไมล์ถ้าพวกมันจะขยายพันธุ์ไปยังทิศทางดังกล่าวก็ทำลายอุตสาหกรรมประมงได้ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ใน2ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐใช้เงินกว่า150ล้านดอลลาร์เพื่อควบคุมปลาชนิดนี้ครับเนี่ยโอ๊ยทุกคนปลอดภัยใช่ไหมผมเจอตัวนึงที่ด้านหลังนะโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเท่าที่ผ่านมาพวกเขาลองทุกอย่างตั้งแต่ยาพิษจนถึงรั้วไฟฟ้าแต่เหมือนจะไม่มีอะไรหยุดปลาพวกนี้ได้ครับคนท้องถิ่นก็เลยตัดสินใจจัดการด้วยตัวเองการแข่งขันจับปลาเป็นโอกาสในการเอาคืนตอนนี้เราอยู่ตรงกลางมหากรรมตกปลาครับมีเรือประมาณ50ลำอยู่ที่นี่ยังมีเรือที่กำลังมาอีกนะว้าวมันชนเข้าที่หัวโอ้ร้ายโอ้พระเจ้าผมจะสู้ต่อไปแต่ทำไมถึงคุมปลาพวกนี้ไม่อยู่โอ้โหว้าวพวกมันกินสาหร่ายและเพราะว่าพวกมันกินเยอะโดยปกติพวกมันกินอาหารทุกอย่างที่ปลาที่นี่กินนะครับปลาชนิดนี้กินได้วันละ1ใน3ส่วนของน้ำหนักตัวครับความหิวโหยของพวกมันทำให้มันกินอาหารทุกอย่างในแม่น้ำฝูงปลาพวกนี้ครองพื้นที่หมดแล้วและปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์โดยแท้เลยครับปลาพวกนี้นำเข้ามาเมื่อ40ปีก่อนเพื่อกำจัดสาหร่ายอจบเลี้ยงปลาดุกเมื่อปลาหลุดออกมาสู่แม่น้ำใกล้เคียงและเจอแหล่งน้ำที่มีอาหารมากมายจึงไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ปลาพวกนี้แต่ละตัวจะวางไข่ได้ปีละ2ล้านฟองซึ่งใช้เวลาไม่นานในการที่ปลาจะรวมตัวกันเป็นฝูงเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเกิดของพวกมันที่เอเชียซึ่งมีผู้ล่าคอยควบคุมปริมาณของพวกมันพวกมันกระโดดขึ้นมานี่เป็นฝูงปลาจำนวนมหาศาลดูขนาดของเจ้าตัวนั้นสิครับคงจะหนักสัก30ปอนด์เห็นจะได้ถ้ามันชนคุณกรามคุณหักแน่และแม้ว่าการทำแบบนี้อาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่ก็มีส่วนช่วยได้บ้างในเรื่องการพยายามลดจำนวนปลาเหล่านี้หลังจบการแข่งขันแล้วก็กำจัดปลาออกไปจากแม่น้ำได้มากกว่า2ตันครับแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงการควบคุมยังไม่เพียงพอที่จะชนะฝูงปลาและหยุดการขยายพันธุ์ลงไปได้เนื่องจากว่าการผสมผสานที่น่าอันตรายของอาหารที่ไม่จำกัดพื้นที่จำนวนมากและอิสระจากผู้ล่าทำให้สัตว์บางชนิดรวมกันเป็นฝูงในจำนวนมหาศาลได้และเมื่อฝูงปลามีจำนวนที่มากขนาดนี้ก็ย่อมส่งผลเสียครับฝูงตะกะแตนไม่เคยเป็นสัญญาณที่ดีกับเกษตรกรแต่พอจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็นับเป็นข่าวร้ายของฝูงตะกะแตนเช่นกันเมื่อจำนวนประชากรสูงสุดตะกะแตนก็เริ่มโหยหาโปรตีนและเนื้อสัตว์ที่หาได้ใกล้ตัวที่สุดก็คือแมลงที่อยู่ตรงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกินจากสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวตะกะแตนจึงต้องย้ายที่อยู่เรื่อยๆฝูงสัตว์กินสัตว์ประเภทเดียวกันนี้ไม่เพียงแต่ทำลายพืชพันธุ์แต่ยังเป็นอันตรายต่อการกินกันเองด้วยครับฝูงสัตว์ขนาดใหญ่สัตว์บางชนิดกับกฎง่ายๆที่จะทำให้ฝูงสัตว์เหล่านี้เคลื่อนที่ไปเป็นจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าอาณาจักรมดอาศัยการกักตุนเสบียงให้มากและเร็วเนื่องจากมีผู้หิวโหยอยู่นับล้านความล่าช้าอาจก่อให้เกิดหายนะได้พวกมันเลยต้องหลีกเลี่ยงวิกฤต
โดยการเดินตามรหัสเส้นทางอันน่าประหลาดใจเพื่อไปให้เร็วที่สุดมดเรียนรู้ที่จะลดความเร็วนั่นหมายความว่าไม่มีการแข่งขันและไม่มีการแซงครับสิ่งที่ใช้ได้ผลกับมดก็ใช้ได้ผลกับมนุษย์ด้วยถนนของเราต้องรับมือกับคนจำนวนมากที่พยายามจะไปให้ถึงที่หมายทันเวลาถึงวันละ2ครั้งเป็นการออกแบบเครือข่ายการเดินทางเพื่อรับมือกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่นี้ดังนั้นตอนนี้นักออกแบบถนนของเราต้องเลือกเคล็ดลับบางอย่างจากมดมาใช้การควบคุมความเร็วรถทุกคันให้อยู่ที่50ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นจริงๆและแม้ว่าจะไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นการลดจำนวนเลนกับการห้ามแซงทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นมากและตอนนี้มีหลายบริษัทรถที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้รถคันหลังตามอยู่ในระยะที่ใกล้กันด้วยความเร็วคงที่เหมือนกับการเดินทางของมดแปลกมากมากเลยรถสมาร์ทคาร์คันนี้มีเซ็นเซอร์ที่คอยอ่านความเร็วและระยะทางจากยานพาหนะข้างหน้าผมไม่ได้แตะเบรกเลยสิ่งที่ผมต้องทำคือจับพวงมาลัยและถ้ารถข้างหน้าหยุดรถก็จะเบรกอัตโนมัติทำให้ผมหยุดชั่วคราวครับผมต้องบอกว่าสิ่งนี้ทำให้คุณประหม่าเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นคงควบคุมรถไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ตรงนี้โอ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 ้หยุดหยุดโอ้ยผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับแต่โอ้ยโอ้โอ้รถยอดช่วยรถตัวนี้ฉลาดมากครับแม้ว่าจะเป็นตอนที่รถข้างหน้าเบรกกระทันหันก็ตามรถควบคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วโอ้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 ขอผมดึงสติกลับไปก่อนมันน่าทึ่งมากเลยผมไม่แน่ใจว่าพร้อมใช้รถแบบเกาะกลุ่มกันไปหรือยังเอ้ยแต่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีและยานพาหนะเกือบ40ล้านคันในอังกฤษได้ศึกษาเทคโนโลยีแบบนี้ก็คงจะเป็นคำตอบในการทำให้การจราจรลื่นไหลเหมือนความแม่นยำของมดเพราะจำนวนที่เพิ่มขึ้นการยึดถือกฎกติกาจึงเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองครับแต่มีสัตว์อยู่ฝูงหนึ่งที่ได้แปรปริมาณฝูงไปเป็นประโยชน์มหาศาลนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้เป็นจำนวนมากมันทำให้คนต้องแตกตื่นเพื่อจะไปหาพวกมันผมมุ่งลงใต้ผมอยู่ที่เท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งรวมขนาดใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกที่บนโลกทุกหน้าร้อนพอตกตอนกลางคืนในออสตินรัฐเท็กซัสเหมือนว่ามีฝูงข้างคาวจำนวนมากบินว่อนเต็มท้องฟ้าครับว้าอยู่นั่นสิตอนนี้พวกมันบินออกมาจากสะพานเนี่ยว้าวหันไปดูตรงโน้นสิคะเหมือนกับเป็นควันพวยพุ่งเลยอะพวกมันมีจำนวนมากสิ่งมีชีวิตกว่า1ล้านตัวบินว่อนเต็มท้องฟ้าสะพานแห่งนี้เป็นคอนกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในโลกของข้างคาวหางหนูดูนี่นะดูนี่เลยครับเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากมีข้างคาวเป็นสันแสนตัวเลยครับพวกมันบินออกมาจากใต้สะพานนี่เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่มหาศาลแล้วแสงไฟตรงสะพานในเมืองมีอะไรให้ข้างคาวกันเหมือนกับเมืองริมแม่น้ำที่อื่นๆที่มักจะมีแมลงจำนวนมากในหน้าร้อนแต่สิ่งที่ทำให้ออสตินเป็นจุดสำคัญก็คือสถาปัตยกรรมครับตอนที่สะพานคองเกรสสร้างใหม่ในยุค80
โครงสร้างใหม่เต็มไปด้วยช่องที่ลึกและแคบนี่เป็นบ้านชั้นดีของขังข่าวพวกมันเลยย้ายมาอยู่กันหมดแต่ที่พักสุดสบายใจกลางเมืองนี้ก็ใช่ว่าไม่มีปัญหาพื้นที่ถูกจำกัดและขังข่าวก็เป็นเหยื่ออันโอชาของนกนักล่าและผู้ล่าอื่นและที่น่าประทับใจไม่แพ้กันก็คือพอขับรถออกมา3ชั่วโมงก็เจอฝูงค้างคาวที่มากกว่าถึง10เท่าตัวและฝูงค้างคาวขนาดนี้เหมือนว่าจะชนะทุกสิ่งได้หมดแต่เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพื้นที่นี้ของเท็กซัสถูกเจาะเป็นโพรงหลายโพรงทำให้เป็นแหล่งอาศัยชั้นดีของขังข่าวถ้ำจะปกป้องพวกมันจากสภาพอากาศและการโจมตีทางอากาศแต่เพื่อหาเหตุผลที่ทำให้ขังข่าว10ล้านตัวรวมกันอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ผมต้องเข้าใกล้ฝูงขังข่าวยิ่งขึ้นนี่คงไม่ใช่การเดินทางที่น่าสนุกตอนนี้ผมเข้าไปยังสถานที่ซึ่งแออัดเกินไปและเป็นพิษมากที่สุดในโลกผมจึงต้องเตรียมตัวครับโอ้ได้กลิ่นแล้วแอมโมเนียค่อนข้างแรงมากครับถ้ำมีกองมูลข้างคาวสูงไม่ก็ขี้นกทำให้มีแก๊สพิษสูงอยู่ในระดับอันตรายระดับของแอมโมเนียสูงมากจนขนข้างคาวมีสีจางแต่ที่น่าแปลกใจก็คือไม่เป็นอันตรายในหมู่ข้างคาวกันเองเพราะการลดกระบวนการเผาผลาญร่างกายของพวกมันจึงสามารถลบล้างแก๊สพิษได้กองมูลพวกนี้ใหญ่โตมากครับก็น่าจะหนาเป็นเมตรเลยด้านบนเต็มไปด้วยข้างคาวโอ้ดูพวกมันสิครับอยู่เต็มทุกร่องเลยกลุ่มใหญ่น่าจะอยู่ตรงนั้นฮะตอนนี้ระดับแอมโมเนียอันตรายรุนแรงมากถ้าไม่มีหน้ากากนี่เราก็จะหมดสติไปในไม่กี่นาทีแล้วมีน้อยคนที่จะรอดไปจากการเสี่ยงตายแบบนี้เว้นแต่จะเป็นข้างข่าวถ้าคุณสงสัยว่าข้างข่าวนับล้านพวกนี้เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมว่านี่เป็นหนึ่งในภาพน่าทึ่งที่ผมเคยเห็นมาเลยนะนี่คือที่เลี้ยงค้างคาวขนาดใหญ่ทุกๆปีค้างคาวตัวเมียที่ตั้งท้อง10ล้านตัวจะบินมาออกลูกที่ถ้ำนี้ที่นี่ปลอดภัยจากผู้ล่าต้องขอบคุณกลิ่นสุดอันตรายพวกนี้ถ้ำจึงเป็นที่ปลอดภัยสำหรับแม่ที่จะทิ้งลูกไว้ตอนออกไปล่าอาหารสิ่งที่น่าสะใจของข้างคาวพวกนี้ก็คือตัวเมียเต็มวัยจะก่อตามส่วนต่างๆของถ้ำตรงนี้จะมีแค่ตัวอ่อนฉะนั้นการให้อาหารพวกมันตัวแม่จะต้องหาลูกตัวเองให้เจอนะครับท่ามกลางฝูงเหล่านี้ลองนึกเสียว่าคุณหาลูกตัวเองจากเด็กอีกนับล้านที่อยู่ติดกันแบบนี้สิครับมันน่าทึ่งมากจริงๆแต่มีอีกสิ่งนึงที่ฉลาดกว่าเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งของลูกข้างข่าวพวกนี้พวกมันอัดกันประมาณตารางฟุตละ400ตัวและนี่เป็นความหนาแน่นอย่างมากของสัตว์ที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ได้ผมเอากล้องถ่ายความร้อนมาซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าส่วนไหนของถ้ำร้อนสุดและพอผมถ่ายไปถึงคอนนอนดูนั่นสิครับสีแดงมาถึงร้อนและสีขาวคือร้อนยิ่งกว่าลูกข้างข่าวอยู่บนคอนนอนซึ่งน่าจะร้อนกว่าส่วนอื่นของถ้ำประมาณสัก20องศานะครับก็หมายความว่าพวกมันเติบโตได้ในอัตราที่พิเศษถือเป็นเครื่องอบตัวอ่อนอย่างดีเลยทีเดียว
ความลับทั้งหมดแห่งความสำเร็จของสัตว์ชนิดนี้คือความจริงที่ว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของฝูงถ้าอยู่ตัวเดียวพวกมันก็คงไม่รอดครับข้างข่าวไม่เพียงแต่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรซึ่งมีเพียงสัตว์อื่นไม่กี่ชนิดที่อยู่รอดได้เท่านั้นความฉลาดที่ยิ่งกว่าก็คือการอยู่รวมกันเป็นล้านๆแต่พวกมันก็ยังติดการเปลี่ยนแปลงสภาพในถ้ำให้เหมาะกับฝูงของมันได้ที่นี่อาจจะเป็นบรรยากาศที่สมบูรณ์สำหรับการเลี้ยงข้างข่าวแต่ไม่ใช่บรรยากาศที่ดีสำหรับมนุษย์อย่างแน่นอนถ้าผมอยู่ที่นี่นานกว่านี้คงอันตรายถึงชีวิตกลับก่อนดีกว่าครับตอนนี้ข้างคาวเริ่มออกไปหาอาหารกันแล้วสำหรับผมวิธีการเดียวที่ย้อนจากถ้ำก็คือการเผชิญหน้ากับฝูงข้างคาวจำนวนมากพวกนี้ความจริงคือน่าจะมีหลายหมื่นถ้าไม่ใช่หลายแสนผมไม่เคยเห็นข้างคาวอยู่รวมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนี่เป็นจุดเริ่มต้นของฝูงข้างคาวนับ10ล้านตัวที่จะบินออกไปจากถ้ำนี้ในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าที่น่าแปลกใจก็คือข้างคาวหางหนูพวกนี้ไม่กระฉับกระเฉงพวกมันไม่ได้เป็นข้างคาวที่บินหลบหลีกได้การซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนี้หมายความว่าข้างคาวต้องเดินทางไปหาอาหารไกลพวกมันจึงเป็นข้างคาวซึ่งบินข้ามประเทศได้เร็วที่สุดการรับมือกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดถือเป็นความท้าทายไม่น้อยโอ้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 พวกมันเริ่มมากันเยอะแล้วครับตัวนั้นบินชนคางผมผมถูกข้างคาวโจมตีอย่างหนักครับสิ่งนี้อาจจะเป็นฝันร้ายของใครหลายคนแต่สำหรับผมการได้เข้าไปเห็นฝูงข้างคาวด้วยตาตัวเองถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดข้างคาวเหล่านี้เป็นผู้ฉวยโอกาสได้มากที่สุดการรวมฝูงกันทำให้พวกมันสามารถสร้างบ้านที่สัตว์อื่นอยู่ไม่ได้เห็นได้ชัดว่าการอยู่รวมกันเป็นฝูงมีประโยชน์มากการรวมฝูงเป็นวิธีของสัตว์เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างจำเป็นยิ่งจากการทำงานร่วมกันฝูงสัตว์จะฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและทุกตัวก็มีโอกาสรอดมากขึ้นการเข้าใจฝูงสัตว์ก็ทำให้รู้วิธีการประพฤติตัวของมนุษย์ได้คาดว่าจำนวนประชากรในเมืองจะเพิ่มขึ้น2เท่าในอีก40ปีข้างหน้าเราจะต้องฝึกให้เคยชินกับการอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่การเผยความลับของฝูงสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นครับคุณผู้ชมครับการอยู่รวมกันของสัตว์นั้นเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะการอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เนี่ยจะช่วยให้สัตว์ขนาดเล็กบางสายพันธุ์ปลอดภัยจากสัตว์นักล่าครับนอกจากนี้การรวมฝูงเนี่ยก็ยังเป็นการง่ายสำหรับการขยายเผ่าพันธุ์อีกด้วยนะครับแต่จริงใครตอนนี้หากคุณผู้ชมมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับหรือข้อติชมใดๆก็แล้วแต่อยากส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการส่งกันเข้ามาได้เลยง่ายๆที่นี่ครับเข้าละกว้าง @thaipbs.or.th กันนะครับเพราะพื้นที่แห่งนี้มีการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเช่นเคยครับสวัสดีครับ